ครับคุณผู้ชมครับพบกับทางแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจ YouTube Channel ทนายคู่ใจกันอีกครั้งนะวันนี้ผมมาทำคดีแถวชลบุรีก็แวะมากินผัดกะเพราถาดนะครับเมื่อวานครับที่คุยกันในรายการต่างคนต่างคิดมีคำถามนึงน่าสนใจมากพ่อทำประกัน12ล้านและบังเอิญว่าเยเบญจวรรณใส่ชื่อเขาด้วยนะฮะว่าเขาจะต้องเอาเงินตัวเนี้ยคำถามคือวันนี้เมื่อเบญจวรรณเป็นคนร้ายเองรับรองไงเบญจวรรณก็ไม่ได้เงิน12ล้านหรอกฮะแต่ที่ต้องคุยกับนักกฎหมายคือเบญจวรรณมีลูกแล้วอบต.ทรงศักดิ์แกก็รักลูกด้วยแต่บังเอิญว่าเบญจวรรณฆ่าสามีตัวเองเป็นไปได้ไหมว่าเงิน12ล้านยกให้กับลูกผมก็เลยอยากจะเก็บเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะก็จริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับผัดกะเพราถาดนะครับแต่ว่าดูผัดกะเพราไปด้วยแล้วก็ดูผมไปด้วยแล้วกันนะผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังเมื่อวานมีคำถามอยู่คำถามนึงในรายการต่างคนต่างคิดน่าสนใจมากในกรณีที่เราทำประกันชีวิตเอาไว้นะสมมติว่าผัวนะครับทำประกันชีวิตเอาไว้ยกประกันชีวิตตัวเนี้ยให้กับเมียและลูกแล้วต่อมาเนี่ยเมียเนี่ยไปฆาตกรรมสามีคำถามคือบริษัทประกันชีวิตจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือเงินประกันหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆตามที่ทำตกลงกันไว้ไหมสมมุติผัวเนี่ยทำประกันเอาไว้ให้เมียกับลูกเนี่ย10ล้านแล้วเมียไปฆ่าผัวทิ้งเนี่ยไปเจือนทิ้งเนี่ยต้องจ่ายไหมทีนี้มาดูทางกฎหมายครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา895ผู้ใดจะต้องใช้เงินจำนวนในเหตุมรณะของบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินนั้นเมื่อมรณะภัยนั้นเกิดขึ้นคือบริษัทประกันต้องจ่ายเว้นแต่1บุคคลผู้นั้นได้กระทำการฆ่าตัวตายโดยสมัครใจภายใน1ปีนับแต่วันทำสัญญาก็คือฆ่าตัวตายภายใน1ปีหลังจากทำสัญญาอันนี้ประกันปฏิเสธการจ่าย2บุคคลนั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าโดยเจตนาประกันไม่ต้องจ่ายทีนี้เมื่อวานผมก็คุยกับเพื่อนผมที่เขาทำประกันชีวิตเขาขายประกันชีวิตเนี่ยนะขายของของ AIA เขาก็ผมก็ถามเขาว่าเอ้ยอย่างเงี้ยประกันจ่ายไหมวะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นกรณีที่ผู้ได้ประโยชน์เนี่ยมีส่วนโดยตรงหรือทางอ้อมในการฆ่าผู้ทำประกันเนี่ยประกันเขาจะไม่จ่ายเงินเลยแต่เขาจะคืนเบี้ยประกันให้บางส่วนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วแต่คุณผู้ชมครับในกรณีที่ผู้รับประกันถ้ามีถ้าผู้รับประกันมีคนเดียวเนี่ยผู้เอาประโยชน์เนี่ยมีคนเดียวเขาไม่จ่ายเลยแต่ถ้ามี2คนแม่กับลูกแม่ไปฆ่าผัวซะส่วนลูกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องด้วยถ้าในกรณีแบบนี้ครับประกันยังจ่ายอยู่นะเขาจ่ายตามสัดส่วนที่ผู้รับที่ผู้ได้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากประกันนั้นพึงได้อย่างเช่นว่าทำไว้2คนก็ต้องได้ตามสัดส่วนคือคนละ50 50 50ส่วนของแม่บริษัทไม่จ่ายแต่50ส่วนของลูกบริษัทยังจ่ายให้ตามวงเงินความคุ้มครองอยู่เอาแล้วนะครับรู้กฎหมายไว้นะครับไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวปรึกษากฎหมายนะครับ0924533393สวัสดีสวัสดีครับใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ087-711-2224